คุณค่าของสมาธิโดยหลวงพ่อวิริยังสิรินทโลตอนฟังคำสั่งสอนทุกวันจักมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานภาชนะถ้าหากว่าหงายก็สามารถรองรับน้ำฝนได้เต็มที่ภาชนะหากว่าคว่ำน้ำฝนตกเท่าใดก็รับไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นกระแสธรรมเทศนาก็เปรียบประดุจน้ำอมฤตที่จะเข้ามาชำระล้างจิตใจข้อนี้จึงไม่มีความสงสัยเลยในเมื่อท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมเทศนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านก็ได้ถึงซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งมวลประชาชนที่ได้มาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกวันนั้นพระองค์ได้ทรงภาษิตธรรมะต่างๆเข้าสู่หัวใจพุทธบริษัทเหล่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนามหาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมพิเศษต่างๆมีพระโสดาบันเป็นต้นทุกครั้งไป